สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐาลิขิตจิตก็น้อมนำพรใดๆในรอบปีใหม่นี้พุทธศักราช2559นี้นะครับมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนแน่นอนนะครับเรื่องราวของบุญบารมีนะต้องเดินกันต่อเรื่องราวของการให้ทานด้วยความเมตตาโครงการฟื้นคืนชีวิตต่างๆเป็นสิ่งดีๆที่ครอบครัวมิราเคิลชาแนลเรานำเสนอมานะตลอดเวลาระยะเวลานะครับ1ปีเต็มๆด้วยกันนะที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะให้ความดูแลอนุเคราะห์ค้ำชูนะครับในโครงการของ Miracle Channel พร้อมกับมูลนิธิสาธรรมแต่ที่สำคัญนะครับรอบปีใหม่นี้นะฮะเป็นสิ่งดีๆนะครับที่แฟนรายการที่อยู่ออสเตรเลียนะครับได้เชิญผมไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่องของกสิณไฟแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของธรรมะและเคล็ดลับต่างๆในการเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตในรอบปีใหม่พร้อมกับกิจกรรมดีๆที่จะต่อยอดนะแล้วก็หารายได้เพื่อมาสร้างกุศลบุญบุญนะมอบให้กับวัดวาอารามต่างๆพร้อมกับโครงการฟื้นคืนชีวิตในนามของมูลนิธิสาธรรมนะครับผมเลยก็ต้องมีโอกาสได้เดินทางนะจากที่ว่าแฟนรายการได้เชิญมาแต่รอบปีใหม่นี้นะครับต้องฝากสิ่งดีๆไว้ให้กับน้องม่วยนะครับเป็นตัวแทนของผมมานำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนรอบปีนี้นะครับผมได้นำเรื่องราวของอักษรมงคลนะที่จะเกิดขึ้นของแต่ละอักษรนะครับว่าเรื่องที่เด่นชัดของท่านมีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะคือส่วนหนึ่งรวมถึงตัวเลขนะครับแล้วก็เลขทะเบียนรถที่ควรต้องระวังอย่างไรแล้วก็ต้องดูแลรถลายอย่างไรจะได้ปลอดภัยแคล้วคลาดเป็นการเสริมมงคลชั้นดีเลยครับผมอาจารย์ณัฐาลิขิตจิตนะครับต้องฝากรายการหาตจิตไว้กับน้องม่วยนิติตาชาวพยัคฆ์กับเรื่องราวดีๆตลอดทั้งเดือนนี้นะครับแล้วกลับมาแล้วเนี่ยผมก็จะได้นำเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆพร้อมทั้งของฝันพิเศษสุดนะครับมามอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้รับกันไปอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะฮะติดตามรับชมรายการดีๆที่จะนำเสนออย่างเข้มข้นตลอดเดือนมกราคมพุทธศักราช2559นะฮะเป็นสุขดีเป็นสุขสีเป็นสุขมงคลสุขีสวัสดีมีชัยรับพรกันไปแล้วอย่าลืมชมรายการของผมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก่อนที่เราจะก้าวสู่นะวันใหม่ๆในการทำงานกลับเข้าสู่การทำงานสิ่งสำคัญเลยเขาบอกเรื่องของการไหว้พระนะคะการที่เราจะได้มีโอกาสได้เสริมบุญเสริมดวงชะตาตัวเองโดยเฉพาะปีชงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเรามีอบรมกสิณไฟอาจารย์ฐาได้บอกไปแล้วนะว่า12ปีนักษัตริย์นั้นเป็นยังไงบ้างนะส่งผลดีไม่ดียังไงแต่วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะสำหรับปีชงทั้งหลายเนี่ย4ปีด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นปีวอกปีขานนะคะแล้วก็รวมไปถึงปีกุนแล้วก็ปีมะเสงด้วยนะคะปีนี้นี่ชงกันค่อนข้างแบบหนักทีเดียวนะสำหรับ4ปีนักษัตริย์นี้ฉะนั้นว่าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญไปไหว้พระไปเสริมดวงชะตากันวันนี้มีเรื่องของการทำบุญมานะคะที่แรกที่ควรจะต้องไปเนี่ยนะคะเพื่อให้เป็นสิ่งดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นคือศาลเจ้าพ่อเสือค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นชาวจีนต้าจิ๋วเนี่ยที่เขาเก่าแก่แล้วก็ต้องถือว่ามีการกราบไหว้มีการนับถือมากทีเดียวที่นั่นนะคะก็จะมีรูปเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมค่ะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งคนไทยแล้วก็ชาวจีนอย่างมากนะคะมีความเชื่อกันค่ะว่าคนปีชงควรจะไปไหว้นะคะศาลเจ้าพ่อเสือโดยเฉพาะไฉซิงเอียค่ะซึ่งเป็นศาลเจ้าพ่อเสือชาวจีนที่มีอายุมากนะคะตลอดทั้งชินแสทั้งหลายนะก็มีความร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยใครดวงไม่ดีอยากจะดวงรุ่งนะคะมีปัญหาเรื่องของเงินทองไม่ค่อยมีทรัพย์ไม่ค่อยเข้ากระเป๋านะปีนี้จะรั่วไหลหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะไปกราบไหว้ขอพรกันได้วิธีนะคะในการสักการะบูชานะคะศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเสริมอำนาจบารมีก็ใช้ธูป18ดอกค่ะเทียนแดงคู่หนึ่งนะเป็นเครื่องสักการะนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเส้นต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นหมู3ชั้นมีไข่สดข้าวเหนียวหวานแล้วส่วนใหญ่ถ้ามาที่ศาลเจ้าพ่อเสือนี้นะคะเขาก็จะมีการเสี่ยงเซียมซีในศาลค่ะเชื่อกันเหลือเกินนะคะว่าใครเสี่ยงเซียมซีที่ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้แม่นมากๆเนี่ยถ้าใครอยากจะมีโอกาสได้ไปกราบไหว้ขอพรกันแวะเวียนไปได้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะส่วนใครอยากจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ส่วนกุศลต่างๆนี่นะคะเขาบอกว่าง่ายที่สุดเลยก็คือการทำบุญที่โรงศพที่วัดหัวลำโพงไม่ว่าจะเป็นนะคะการเอาเงินไปบริจาคนะเพื่อให้กับศพที่ไร้ญาติซึ่งบอกแล้วทุกครั้งนะว่าบริจาคเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่กำลังตามแต่ที่ตัวเราเองนั้นสามารถที่ใช้จ่ายได้นะคะก็แวะเวียนกันไป
การที่เราทำบุญลงศพเนี่ยหรือว่าให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะคะในเรื่องของการที่เราอุทิศส่วนกุศลให้กับศพไม่มีญาติศพไร้ญาติมันเหมือนเป็นการทำบุญให้กับสัมภเวสีค่ะเขามีโอกาสได้รับบุญกุศลของเราไปเจ้ากรรมนายเวรนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนบอกกล่าวได้ว่าเราอุทิศให้ใครเจ้ากรรมนายเวรปัจจุบันหรือว่าในอดีตชาติเองก็ตามนะคะก็แวะเวียนกันไปได้ที่วัดหัวลำโพงส่วนใครที่ไม่สะดวกค่ะแวะเวียนไปโรงพยาบาลนะเมื่อไปโรงพยาบาลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วไปตรวจเช็คร่างกายแล้วแวะนะคะไปทำบุญบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าโรงพยาบาลนะที่เขาไร้ญาติเองก็ตามนะคะทำเท่าไหร่ก็ได้การทำบุญที่โรงพยาบาลเนี่ยถือว่านะคะเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยแล้วก็เป็นบุญสูงสุดเพราะว่ายังมีผู้ป่วยอนาถาเยอะมากนะคะที่เขานอนที่โรงพยาบาลเนี่ยบางทีปัจจัยไม่พอก็มีหรือว่าญาติพี่น้องนะคะอาจจะไม่ได้มีกำลังในการที่ช่วยรักษาพยาบาลเขาเมื่อเราไปแล้วเนี่ย10บาท20บาท100บาท1000บาทของเราอาจจะช่วยต่อชีวิตของเขาต่อลมหายใจของเขาหรือว่าท่านไหนนะคะร่างกายพร้อมแข็งแรงบริจาคเลือดเนี่ยต้องบอกว่าการบริจาคเลือดเนี่ยถือเป็นการต่อชีวิตที่สำคัญมากอย่างช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวนะคะต้นปีเนี่ยบางคนเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางนะออกต่างจังหวัดอุบัติเหตุมากมายเราเห็นแล้วว่าสถิติทุกปีมีมากขึ้นโดยเฉพาะปีนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่มากนะคะแต่ก็ไม่เคยหายไปกับเรื่องของอุบัติเหตุฉะนั้นไม่เชื่อเหลือเกินนะว่าการที่เราไปบริจาคเลือดนะคะไปต่อชีวิตไปทำบุญให้กับผู้ที่เขาเป็นผู้ป่วยอนาถาหรือว่ายากไร้เนี่ยมันก็เป็นการเสริมบุญเสริมดวงชะตาด้วยส่วนใครไปทำบุญนะคะที่วัดอาจจะเป็นการถวายสังฆทานนะคะหรือว่าไปเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเขาบอกว่าการเติมน้ำมันตะเกียงก็เป็นการเสริมในเรื่องของดวงชะตาตัวเองเป็นการต่อแสงสว่างให้กับตัวเองเป็นการต่ออายุไขให้กับตัวเองด้วยนะคะไปทำบุญที่วัดเนี่ยเราไปด้วยจิตที่เป็นอุศลแล้วก็ความเป็นศรัทธาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยต่อให้เรามีเงินไม่มากนะคะการทำบุญไม่จำเป็นต้องทำมากค่ะแต่ว่าทำตามแต่ที่ตัวเราเองนั้นนะคะมีความตั้งใจแล้วจิตที่เราเป็นกุศลเมื่อเราเข้าไปที่วัดวาอารามแล้วเนี่ยคำว่าศรัทธามาก่อนปฏิหาริย์พูดมาตลอดประมาณ 4-5 ปีเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้บูชาด้วยใจที่เป็นส่วนจริงๆแบบนี้เนี่ยหลายคนประสบความสำเร็จหลายคนได้รับความปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอีกหนึ่งแห่งสำหรับปีชงค่ะนั่นคือการไหว้องค์ไทสวยเอี้ยนะคะที่วัดเล่งเน่งยี่หรือว่าวัดบางกรกมลวาสค่ะที่นี่เขาบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการฝากดวงแก้ปีชงสังเกตนะคะเวลาเป็นปีชงทุกๆคนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปที่วัดเล่งเน่งยี่ที่นั่นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยแนะนำนะคะว่าเราควรจะกราบไหว้แบบไหนเครื่องสักการะบูชาแบบไหนแค่เรารู้ปีนักษัตริย์ตัวเองก่อนว่าตัวเองนั้นชงหรือเปล่าอย่างปีนี้ปีวอกนะคะที่ชงหนักๆปะทะกันเนี่ยมีปีอะไรบ้างเขาก็จะได้บอกกล่าวเอาไว้แล้วก็จะมีการจัดเป็นชุดๆที่ให้ไปฝากดวงเนี่ยก็เพราะว่าคนจีนเชื่อค่ะว่าองค์ไทสวยเอี้ยนะคะเป็นผู้คุมชะตามนุษย์ทุกคนดังนั้นการไปฝากดวงรวมทั้งการไหว้พระ9วัดเนี่ยก็เป็นวิธีการที่จะเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญที่วัดเล่งเน่งยี่เองก็ตามนะหรือว่าศาลเจ้าพ่อเสือหรือว่าที่วัดหัวลำโพงหรือว่าสถานที่วัดว่าอารามต่างแม้กระทั่งนะคะการบริจาคลงศพการทำบุญให้ศพไร้ญาติสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการทำบุญในการเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปีชงนะคะเป็นปีอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวไม่ได้ไปชงไม่ได้ไปปะทะเราก็สามารถทำได้เพราะว่าการเริ่มต้นปีแบบนี้นะคะการทำอะไรให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองก็ต้องถือว่ามันทำให้ตัวเราเองมีกำลังใจและอย่างน้อยๆค่ะเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกำลังใจด้วยสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลเนี่ยเมื่อเชื่อเหลือเกินนะคะว่ามันจะเป็นกำลังใจสำคัญให้เราสู้ต่อกับปัญหาต่างๆได้และกราบไหว้พระนะหรือว่าแม้กระทั่งไปไหว้เทพเจ้าแล้วอย่าลืมนะคะพระอรหันต์ในบ้านสำคัญที่สุดนั่นคือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอย่าลืมกราบเท้าท่านอย่าลืมขอพรท่านเริ่มตั้งแต่ต้นปีแบบนี้แหละค่ะเขาบอกว่าพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดให้ท่านได้ให้พรให้ท่านได้รูปหัวเพียงแค่นี้เองกำลังใจมันใจชื้นมากทีเดียวและนี่ก็คือภาพรวมนะคะสำหรับปีนักษัตริย์ปีชงค่ะที่มื้อนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเกร็ดเล็กๆนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ขอพรหรือว่าไปฝากดวงชะตาแก้ปีชงเพราะบางคนกลัวค่ะเอ๊ะปีชงที่เราเจอมันจะปะทะแค่ไหนอุบัติเหตุเกิดขึ้นแค่ไหนดวงชะตาเนี่ยมันไม่สำคัญค่ะเท่ากับเรื่องของความที่เราประมาทฉะนั้นเราฝากดวงชะตาแล้วเราไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็อย่าประมาทด้วยก็แล้วกันนะคะOh, oh, oh.